เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเช้งกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาเริ่มเล่นเซฟใหม่กันเลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเล่นไว้คือแบบตัวมันเกือบตายแล้วไงเราก็เลยมาเริ่มเล่นกันใหม่เลยนะแล้วก็ตอนนี้เราพอจะเล่นเป็นแล้วนะคือว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มแต้มหนังสือนี้ก่อนนะเพิ่มแต้มการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ต้องเพิ่มแต้มนี้ด้วยนะแต้มนี้คือแต้มในการทำงานเนี่ยถ้าเรามี2แต้มนี้เยอะๆเราจะสามารถหางานได้นะเดี๋ยวเต้นเนี่ยเราต้องไปสมัครงานก่อนนะต้องไปสมัครงานที่มันเป็นเฟลเวอร์เป็นเฟลเวอร์การ์ดนะที่นั่นเราจะทำงานได้ทุกๆ3วันเราจะได้เงินด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปหาเฟลเวอร์ก่อนเลยดีกว่านะเอ้ยนี่ไงเราเจอพอดีเลย อยู่ตรงนี้นี่เองนะเนี่ยเราสามารถลงชื่อได้นะพอลงชื่อปุ๊บทุกๆ3วันเราก็จะมาทำงานได้อะเราสามารถทำงานได้แล้วตอนนี้ทุกๆ3วันนี่อันนี้นะเขาจะบอกอยู่อีก3วันตอน 10:15 เราต้องกลับมาที่นี่นะมาทำงานเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาห้องสมุดดีกว่านะห้องสมุดสักหน่อยเราจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยทำงานไปด้วยไงเรียนไปทำงานไปแถวนี้มีห้องสมุดไหมเนี่ยห้องสมุดหายไปไหนหมดเอ้ยเราไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยไม่เจอห้องสมุดเลยอะเดินมาตั้งไกลไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินอีกฝั่งดีกว่านะด้านซ้ายอาจจะมีเนี่ยเดินไปดูด้านซ้ายแล้วกันเฮ้ยแต่เราหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราซื้อของกินก่อนของกินเอาตังค์ไม่ถึงอะดิตังค์เราขาดอยู่นิดหน่อยอะเดี๋ยวเราขอเงินคนก่อนขอเงินหน่อยครับไม่มีใครให้เงินเราเดี๋ยวเรามาขายของละกันอันนี้อะเราจะได้มีเงินเอาไปซื้อข้าวกินหน่อยโอเคอิ่มเรียบร้อยครับตอนนี้56แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นอนก่อนดีกว่านะหาที่นอนไอ้ตรงนี้มีเชลเตอร์ใกล้ๆอยู่แล้วเนี่ยเชลเตอร์นี้เราสามารถเข้าได้ตอน2ทุ่มนะดีมากเลยในอันนี้เราเซตเป็นเชลเตอร์เราไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรานอนเลยอะอันนี้เราสามารถนอนข้างนอกได้นะตรงม้านั่งอะถ้านอนตรงม้านั่งบางทีมันได้เงินด้วยนะอันนี้รู้สึกว่าวันนี้จะเจอเรื่องแย่เนี่ยอารมณ์เสียเลยตัวเราโอเคเรียบร้อยครับไอ้เฟลแวร์ที่เราสมัครงานไว้นี่มันคือตรงนี้ปะใช่อันนี้ปะเนี่ยใช่อันนี้มั้ยเราจำไม่ได้อะ น่าจะใช่เลยนะจำไม่ผิดอะน่าจะอันนี้แหละนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาห้องสมุดก่อนดีกว่าห้องสมุดเรามันมีมั้ยเนี่ยแถวนี้อ่ะเมืองนี้มันไม่มีห้องสมุดหรือไงเนี่ยทำไมเราไม่เจอเลยอะเอ้ยห้องสมุดไม่มีจริงเหรอเดินมาตั้งไกลยังไม่เจอไอ้เจอแอปเปิ้ลเฉยเลยเมื่อกี้เราเจอแอปเปิ้ลด้วยนะอันนี้ขอคุยขยะด้วยโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหมือนจะไม่มีเลยเมืองนี้นี่มันไม่มีห้องสมุดหรือไงเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเดินมาต้องไกลอยู่โคตรไกลเลยอะเอ้ยแต่วันนี้ปิดนะอยู่ไกลมากไอห้องสมุดอันนี้อะยังไกลเลยบอกเลยว่าไกลมากนะแปลว่าเราต้องนอนแถวๆนี้นะเพื่อจะได้เรียนง่ายๆหน่อยอะต้องหาที่นอนแถวๆนี้ตอนนี้เราขอเงินคนด้วยดีกว่านะขอเงินสักหน่อยครับเอ้ยนี่คนนี้ขอให้เงินเราขอบคุณมากหนึ่งเดือนก็ยังดีตอนนี้ต้องการเงินนะเท่าไรเราก็เอานะขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยเก็บไอ้พวกสแครปขายมันได้น้อยมากเลยนะได้บาทกว่าๆอ่ะถือว่าได้น้อยมากแล้วก็นี่เปิดเราอัพมาแล้วเอานี้แล้วกันนะเพิ่มค่าความสุขเนี่ยเราจะเน้นด้านการเพิ่มค่าความสุขนะเพราะว่าความสุขมันลดเร็วมากเกมนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปหามานั่งนอนดีกว่านะหามานั่งนอนสักหน่อยแล้วก็อาบน้ำด้วยตรงนี้อาบน้ำ เรียกว่าอาบน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้จะให้เราแบบได้เงินเพิ่มขึ้นนะถ้าเรานอนข้างนอกอ่ะเอานี้แล้วกันเราจะสายนอนข้างนอกครับบอกเลยเราจะนอนข้างนอกบ่อยๆแล้วกันนะมันจะได้เงินเยอะๆหน่อยไงข้างนอกมันจะชอบมีคนมาให้เงินเรานะเนี่ยๆตรงนี้นอนได้แต่ตอนนี้เราหิวข้าวอ่ะมันมีข้าวกินไหมไม่มีข้าวกินด้วยนอนแบบว่าหิวๆนี่แหละนอนไปเลยหิวๆนี่แหละนอนได้หิวๆก็นอนได้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยน่าจะได้เงินนะน่าจะมีคนทิ้งเงินให้เราบ้างแหละมีไหมนี่ไงมีคนทิ้งเงินให้เรา4บาทขอบคุณมากครับแล้วก็ห้องสมุดนี้มันอยู่ไหนนะด้านซ้ายหรือด้านขวาจำไม่ได้แล้วเนี่ยห้องสมุดเราน่าจะอยู่ด้านซ้ายนี้ป่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวหนังสือสักหน่อยเอาความรู้นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปนอนใกล้ๆไอ้ตรงที่เราสมัครงานไว้นะจะได้ไปทันตอนเช้านะเดี๋ยวตอนนี้หาข้าวกินด้วยเนี่ยอยู่ข้าวไม่หยุดเลยในตัวเรามีร้านอาหารใกล้ๆไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้มีรถด้วยอ่ะรถเราสามารถงัดได้นะแต่ถ้าตำรวจมาเห็นคือแบบเราจะโดนจับทันทีอ่ะตอนนี้ไม่เสี่ยงแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเห็นตำรวจมาไงเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาซื้อข้าวก่อนยังไม่เจอร้านข้าวเลยรู้สึกว่าแมปนี้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยไม่เจอร้านข้าวเลยแต่อันนี้เจอแอปเปิ้ลกินก่อนโอเคเรียบร้อยอุ้ยความสุขลดไปเยอะมากอ่ะเพราะตัวเราหิวข้าวนะเดี๋ยวเราซื้ออันนี้กินแล้วกัน2 อันแบบอิ่มๆครับอันนี้กินไปอันแรกก่อนแล้วก็อีกอันเดี๋ยวเก็บไปกินทีหลังนะเราไม่ค่อยมีเงินด้วยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ทำงานก่อนอยู่ไหนในที่ทำงานเราที่ทำงานเราเดินไปด้านขวาอีกหน่อยนึงนะก็ถึงแล้วตรงนี้ตู้โทรศัพท์เช็คด้วยไม่มีอะไรขอเงินหน่อยครับเราจะใช้ชีวิตรอดไม่ได้วันนี้พอที่แล้วนี่คือแบบใช้ชีวิตแย่มากนะก็เลยไม่รอดเนี่ยอันนี้เราบอกว่าขอของกินหน่อยครับนี่เขาให้เงินเราขอบคุณมากครับบาทกว่าก็เอาว่าแต่เชลเตอร์เราอยู่ไหนนะ ลืมไปแล้วเนี่ยว่าเชลเตอร์เราอยู่ที่ไหนอะอันนี้คือที่ทำงานเรานะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่คือเชลเตอร์เราปะ
อ๋อนี่ใช่ๆอันนี้คือเชลเตอร์แล้วนะเดี๋ยวเรากลับมานอนที่นี่นะใกล้ที่ทำงานเลยเนี่ยขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยไม่ให้แหละนอนดีกว่านอนให้ถึงพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะเราจะได้ไปทำงานเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทำงานตอน 10:15 นะเราห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อเงินของเราคือมันห้ามมาเลทเลยนะโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งเออนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวเงินเราจะเพิ่มมานะนี่ตอนนี้มี10บาทเรียบร้อยทำงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาอีกทีตอน 9:30 ในอีก3วันนะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาทำงานครับตอนนี้เราก็ไปแวะเรียนหนังสือก่อนละกันนะคือเราต้องเก็บค่า2อย่างไงค่าหนังสือกับประสบการณ์ทำงานนะต้องเก็บ2ค่านี้เพื่อไปสมัครงานได้ไปตอนนี้เราสบายใจแล้วเราได้เงินมาแล้วเนี่ย10บาทขอเงินหน่อยครับถึงมีเงินเราก็ต้องขอเงินคนอยู่ดีขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยครับอุ้ยตัวเรามันแบบความสุขต่ำแล้วเนี่ยเออเราลืมล้างตัวแล้วเนี่ยลืมไปว่าตัวเราเน่าแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปล้างตัวก่อนนะไม่งั้นความสุขจะลดรัวๆเลยเนี่ยล้างตัวก่อนต้องรีบไปล้างตัวแวะซื้อข้าวด้วยขอซื้ออาหารสักอันครับนี่โอเคซื้อมาแล้วอันนี้อะไรอะอ๋ออันนี้มันคือหนังสือนะสามารถเรียนรู้ได้ใน1วัน1ครั้งอะดีนะแต่เพลงตังค์ไม่ถึงอะพอดีว่าเงินไม่มีนะเดี๋ยวตอนนี้หาที่อาบน้ำก่อนมีที่อาบน้ำไหมในแถวนี้เราไม่เจอที่อาบน้ำแล้วเอ้ยเจอรถเอ้ยนี่ไงที่อาบน้ำแต่ขอตรงนี้ก่อนได้ไหมตำรวจไม่มาใช่ไหมตำรวจจะมานะโดนจับนะไม่ควรทำตามนะครับการงั้นรถแบบนี้มันผิดกฎหมายนะโดนตำรวจจับได้เดี๋ยวพึ่งมานะครับตำรวจผมขอเงินนิดหน่อยนะเฮ้ยเราได้ของมามันเอาไว้เทสนะอันนี้เป็นไอเทมเอาไว้เทสกับคนในปาร์คได้เนี่ยมันเขียนไว้แต่เราไม่ค่อยได้ไปดิเรายังไม่เคยไปปาร์คเลยนะเดี๋ยวล้างหน้าก่อนตอนนี้ล้างหน้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรานอนตรงนี้เลยแล้วกันนะนอนเลยอันนี้อ่ะนอนไปเลยเพื่อจะได้เงินนะตรงนี้อุ้ยเราได้เงินด้วยเหรอมันจะมีคนให้เงินเราแล้วเนี่ยดีแหละอย่างน้อยก็ได้เงินนะอันนี้เราจะเพิ่มความสุขหนึ่งแต้มถ้าเราได้เงินจากการนอนข้างนอกนะแต่มันต้องได้เงิน5บาทเลยอ่ะมันยากเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะลบเอฟเฟคในการลดไอ้พวกค่าความสุขนะอันนี้ดีเนี่ยเอานี้แล้วกันนี่ลดความสุขนะเกมนี้ความสุขสำคัญมากบอกเลยว่าลดโคตรไวเลยนะแต่ตอนนี้เรามาเรียนหนังสือก่อนหนังสือตรงนี้ขอเรียนหน่อยครับนี่โอเคได้ความรู้มานิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ยเราจะสมัครงานนะใช้การเรียนรู้50แล้วเนี่ยแล้วก็การทำงาน75โอ้โหยังเยอะเลยไม่พอครับ แต่นี้อีกนานเลยนะบอกเลยกว่าจะได้เท่านั้นน่ะแล้วก็นี้ซื้อข้าวกินก่อนกินเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราต้องหาเงินแล้วแหละตอนนี้ขอเงินคนหน่อยละกันนะนี่ 0.06 ก็ยังดีขอเงินหน่อยครับอุ้ยตำรวจมาเราห้ามขอเงินคนนะไม่งั้นโดนจับได้ตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคเราเริ่มมีเงินแล้วนะแต่คือแบบอาหารน้อยมากเลยอะอาหารเรายังน้อยเลยเนี่ยตอนนี้มีร้านอาหารใกล้ๆนี่ไหมเอ้ยตรงนี้ทำเลดีมากเลยเนี่ยทำเลโคตรดีเลยเพราะมันมีที่ทำงานมีห้องสมุดแล้วก็มีเชลเตอร์แถมมีมานั่งด้วยอะทำเลดีจัดเลยนะแต่เราต้องทิ้งงานเก่าเราถึงจะมาทำที่นี่ได้ต้องรอตั้ง6วันอะไม่อยากจะรอ6วันได้ไงถ้ารอ6วันเราอาจจะไม่มีงานทำได้เอ้ยมันไม่มีร้านอาหารเลยแถวนี้ห้องสมุดเยอะมากเลยเนี่ยแต่ไม่มีร้านอาหารเลยอะมีบาร์อยู่นะอันนี้เพิ่มความสุขได้เหรอบาร์เอาบาร์ไปเพิ่มความสุขได้นะแล้วก็เพิ่มค่าอาหาร40ด้วยอ่ะลองเข้าดูไหมเพราะตอนนี้ความสุขเราต่ำอ่ะเข้าไปสักหน่อยละกัน เข้าไปเอาความสุขนะนี่ความสุขเราเพิ่มขึ้นแล้วโอเคเรียบร้อยครับอุ้ยแต่ค่าอาหารเราไม่ค่อยขึ้นแล้วเนี่ยความสุขเราเป็น64แล้วนะตอนนี้อุ้ยเมาถ้าเรามาแบบนี้คนจะไม่ค่อยคุยกับเรานะตอนนี้เราต้องกลับไปนอนไหมเนี่ยอุ้ยเราเจอรถสักหน่อยละกันนะรถคันนี้ขอของหน่อยครับรถคันนี้ขอของที่มันอยู่ในรถหน่อยนะตำรวจจะพึ่งมานะครับเพราะว่าผมต้องการเงินนะต้องการของกินก็ยังดีอุ้ยได้นี้อีกแล้วอะแต่ว่าได้อันนี้มามันไม่ค่อยดีเลยนะมันเอาไว้เทศอะคืออยากได้เงินหรือว่าอาหารมากกว่าไงบางทีมันจะได้อาหารด้วยนะแล้วก็เนี้ยมาขายได้อะขายก่อนนี่เรียบร้อยแวะซื้อไส้กรอกสัก3อันนี่คือแบบเราไม่ค่อยมีข้าวกินเลยเนี่ยอ่ะนี่กินเข้าไปโอเคเรียบร้อยเราต้องหาที่นอนเอ้ยเราเจอปลากันแน่ตรงนี้เอ้ยมีรถด้วยสักหน่อย งัดรถไม่หยุดเลยเรานี่มันโคตรเฮงโจเลยในวันนี้ตำรวจอย่าเพิ่งมานะครับอย่าเพิ่งเห็นนะตำรวจอย่ามานะโอเคตำรวจไม่มาได้อะไรอะได้เงินปะยังไม่แน่ใจนะต้องอัพเปิดก่อนเดี๋ยวเราเอาเรื่องเงินดีกว่านะอันนี้เราจะได้เงินถ้าเราเทศหรอมันจะได้เงิน 0.4 ทุกครั้งที่เราเทศนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเทศดูแต่ตอนนี้เราต้องนอนก่อนนอนตรงนี้นี่แหละนอนไปเลยนี่แล้วก็อันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เหมือนเราจะเจอคู่รักคู่หนึ่งนะกำลังเดินเข้าที่พักอ่ะ
แล้วก็มีให้เลือกว่าเราจะเดินตามไหมหรือว่าจะ say hi เดินตามนี่น่าจะน่าเกลียดเกินไปนะ say hi ก็พอแล้วมั้งเดินตามน่าเกลียดเกินโอเคเรียบร้อยได้ค่าความไม่นี่มานะความมีชื่อเสียงเนี่ยอุ้ยวันนี้อากาศหนาวมาสวยแล้วไงอากาศหนาวนี่โคตรแย่เลยนะมันจะทำให้ตัวเราตายได้เนี่ยอันนี้เราเรียนหนังสือก่อนนี่เก็บความรู้ครับแล้วตัวอุ่นด้วยแล้วก็นี้อีกกี่วันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานแล้วนะเราต้องกลับไปทำงานนะพรุ่งนี้แต่ขอเข้าไปดูในปาร์คก่อนในปาร์คมันจะมีอะไรให้เราเทรดหรือเปล่าเราต้องไปเทรดที่อันนี้ป่ะสะพานป่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในนี้นะว่ามีที่เทรดหรือเปล่าอ่ะอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้ค่านี้19เหรอเรามีไม่ถึงอะดิแปลว่าเราเข้าไม่ได้นะไอ้ตรงนี้ก็น่าจะใช้ไอ้ค่าความมีชื่อเสียงเหมือนกันนะเราต้องไปเพิ่มแต้มมาก่อนเนี่ยแต่เรามีน้อยเรามีเท่าไหร่อ่ะเอ้าเราก็มี19นี่ไม่พอหรอ19น่าจะไม่พอมั้งเมื่อกี้มันบอกว่าเรามี19ก็เลยไม่พอมั้งไม่แน่ใจว่าต้องใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนนี้เรารีบกลับไปด้านขวาก่อนเราต้องกลับไปทำงานเนี่ยขอข้าวกินด้วยซื้อข้าวก่อน3อันนี่ซื้อทิ้งไว้เลยอุ้ยตอนนี้หนาวอีกแล้วเราว่าเราซักเสื้อผ้าหน่อยดีกว่านะซักเสื้อผ้าแบบบางทีมันแบบตัวเน่าเกินแล้วมันจะไม่ให้เข้าบางทีนะเพื่อจะทำงานไม่ได้ไงซักเสื้อผ้าไปสักหน่อยแล้วก็นี่เก็บขยะไปด้วยเชลเตอร์เราอยู่ไหนเนี่ยจำได้ว่าเชลเตอร์เราน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะแต่มันจะ2ทุ่มแล้วอะถ้า2ทุ่มมันจะเข้าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เรานอนข้างนอกแล้วกันมันไม่ทันแล้วเนี่ยนอนตรงนี้แหละครับเอ้าทำไมนอนไม่ได้อะเอ้ากดนอนไม่ได้เฉยเลยเกมนี้มันยังมีบั๊กอยู่นะบางทีก็กดแล้วมันแบบบางอย่างก็เข้าไม่ได้บางทีก็กดแล้วไม่ติดเหมือนกันนะเอ้ยนี่เราเจอหมานะเราสามารถเลี้ยงหมาได้นะแต่เราคือแบบถ้าเราจะเลี้ยงหมามันจะต้องเสียค่าอาหารให้หมาทุกๆวันด้วยเราไม่ควรเลี้ยงตอนนี้คือแบบเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลย เลี้ยงตัวเองยังจะตายเอาเราตอบโนไปแล้วกันนะเลี้ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบมันจำเป็นต้องใช้เงินน่ะขอโทษนะไว้มาทีหลังแล้วกันอุ้ยตอนนี้เราป่วยแย่เลยป่วยแบบนี้นี่เราแย่เลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องค่าความอุ่นนะมันเวลาเราอุ่นเราจะแบบมีความสุขขึ้นนะเอานี้แล้วกันค่าความอุ่นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำงานแล้วเนี่ยขอไปทำงานก่อนนะครับนี่เราเจอที่ทำงานและใช่หนีป่ะน่าจะหนีนะใช่ไหมใช่หนีหรือเปล่าที่ทำงานเราโอเคใช่นะนี่คือที่ทำงานเราแล้วก็นี่เชลเตอร์เราเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรากลับมานอนที่นี่ดีกว่านะจะได้ไม่หนาวตายเนี่ยเราจะหนาวตายเอาตอนนี้ขายสแคปด้วยตอนนี้อ่ะขายไปอันนี้เราต้องไปทำงานแล้ว11โมงครึ่งแล้วนะใกล้จะ11โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปที่ทำงานก่อนดีกว่า11โมงครึ่งนะเราต้องเข้าไปอ่ะต้องเข้าประมาณตอน11โมงอ่ะเพราะตอนนี้เขาไม่อยู่นะอุ้ยอันนี้เราเข้าไม่ได้หรอเขาบอกว่าเราเข้าไม่ได้เพราะเราทำผิดไว้นะเราทำผิดอะไรอ่ะอ๋อเรางัดรถหรอใช่ไหม มันมีค่านี้เราทำงานไม่ได้แล้วอะโอ้ยังซวยเลยเราไปงัดรถมาไงทำงานไม่ได้เราไปงัดรถมาสงสัยต้องเดินทางสายโจรแล้วมั้งเนี่ย สงสัยเราจะต้องเดินทางสายโจรแบบเต็มตัวแล้วแหละได้เลยเดินทางแบบสายโจรใช่ไหมลองสติลดูแม่ว่าจะได้หรือเปล่าวิสติลไม่ผ่านสติลไม่สำเร็จนะเมื่อกี้นี้ลองอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้สติลไม่สำเร็จเขาห้ามเราเข้าร้านเลยนะตอนนี้เป็นอาชญากรเต็มตัวเสื้อถังขยะหน่อยดีกว่านะถังขยะมีอะไรให้กินไหมไม่มีอะไรเลยหรอเหมือนจะเจอขยะมานิดหน่อยนะแต่ตอนนี้เราจะตายแล้วเล่นยากมากเลยนะเกมนี้คือแบบตายทุกพาร์ทเลยมั้งเนี่ยเราเนี่ยโอ้เราว่าเราต้องนอนแล้วแหละอ่ะนอนไปก่อนละกันนะตอนนี้ตอนนี้เราจะตายอยู่แล้วอะรู้สึกว่าเราจะตายเร็วกว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าอะนี่ขนาดเล่นเป็นแล้วนะยังตายง่ายเลยคือแบบไอ้ค่าความสุขมันเพิ่มยากมากนะเกมนี้อะเอ้ยอันนี้เราสามารถเทรดของได้เทรดเลยเทรดของเลยแล้วกันได้อะไรมาอุ้ยได้ยามาหรอยานี้มันจะเพิ่มความสุขให้เราจนเต็มร้อยนะแต่ถ้าเราใช้ตัวเรามันจะติดยานะแล้วก็จะเสียความสุขเยอะมากในแต่ละวันอะไม่ควรใช้นะใช้แล้วจะเสียความสุขเนี่ยเราไปทำงานเสี่ยงก็ได้ป่ะไอ้ตรงนี้มันคืองานที่ทำเราเสี่ยงนะแต่มันก็เป็นงานที่มันไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรอ่ะนี่มีรถมารับเราแล้วขอไปทำงานหน่อยครับใช่ผมกำลังตามหางานอยู่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะความเสี่ยง50เลยโอเคได้ไปทำก็ได้นะ ตอนนี้ต้องยอมทำอ่ะไม่ทำไม่ได้เลยนะเราอ่ะคืองานธรรมดาเราทำไม่ได้แล้วไงนี่เราได้เงินมา6บาทโอ้โหขอบคุณมากครับอย่างน้อยก็ได้เงินมานะอันนี้ค่าการเรียนรู้แล้วก็ค่างานเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราเอานี้ดีกว่านะจะได้เงินมากขึ้นจากการทำงานเนี่ยนี่ตอนนี้เรามีเงินแล้วดีหน่อยมี11บาทจะตายเอาเหลือ2แล้วเนี่ยค่านี้เราเหลือ2แล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาซื้ออะไรกินหน่อยนะเราตายเร็วกว่าพาร์ทที่แล้วนะเนี่ยรู้สึกได้ รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเราอยู่ถึง8วันเลยนะ
พาร์ทนี้จะอยู่ไม่ถึงเอาเนี่ยเอ้ยจะตายแล้วอุ้ยเราตายมันเล่นยากอ่ะอยู่รอดมาได้แค่7วันเท่านั้นเองมันยากมากเลยนะเกมนี้อ่ะแต่เวลาเราตายแล้วมันจะเพิ่มของมาให้เรานะมันจะแบบปลดล็อกไอเทมใหม่ๆเนี่ยเล่นยากจริงอ่ะเกมนี้เราเล่นไม่พลาดคือไปเล่นนอกรอบมาหลายรอบแล้วด้วยนะคือไปฝึกมาโคตรเยอะอ่ะแต่ตอนฝึกเราเล่นนานอยู่นะเล่นแบบเล่นจนแบบเล่นจนมีเปอร์โคตรเยอะเลยนะมียัง20กว่าอันอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย